าวปรึกษาเพื่อนบ้านจอดรถในบ้านไม่เกรงใจสุดท้ายเกิดปัญหาควรทำยังไงดีเด่นออนไลน์วันที่2กันยายน2567 11:38 น.สาวกลุ้มเพื่อนบ้านมาขอจอดรถในบ้านไม่เกรงใจสุดท้ายเกิดปัญหายึดพื้นที่ไม่ให้ใช้ซ้ำแม่เคยออกปากแล้วไม่กล้ายกเลิกแบบนี้ควรทำยังไงดีนับเป็นปัญหาหนักอกหนักใจที่ทำเอาสาวรายหนึ่งต้องเข้ามาปรึกษาในกระทู้พันทิปเพื่อนบ้านมาขอจอดรถในบ้านเราจนเราใช้บ้านไม่สะดวกทำไงดีคะหลังจากเพื่อนบ้านซึ่งสนิทกับแม่มานานมาขอจอดรถที่บ้านอีกหลังเพราะซื้อรถเพิ่มให้ลูกก่อนจะเกิดปัญหาเมื่อลูกออกจากงานและกลับมาอยู่บ้านโดยในตอนแรกบ้านหลังนี้เธอนั้นไม่ได้อยู่บ่อยมากจึงมองว่าไม่เป็นปัญหาแต่นานๆเข้าก็เริ่มเกิดความไม่พอใจกับพฤติกรรมของลูกเพื่อนบ้านที่มาจอดรถแต่เมื่อจะห้ามไม่ให้มาจอดก็ถูกแม่ของตัวเองห้ามไว้เพราะกลัวผิดใจกันภาพประกอบทั้งนี้เจ้าของเรื่องราวเล่าว่าบ้านเราเป็นทาวน์เฮาส์ที่ติดกันอยู่มา30กว่าปีเพื่อนบ้านสนิทกับแม่เราบ้านเขาจอดรถได้แค่2คันปัญหาคือเขาซื้อรถเพิ่มให้ลูกไว้ทำงานที่จังหวัดอื่นแต่ทำได้ไม่นานจากงานกลับมาอยู่บ้านเรามีสองหลังการใช้ชีวิตก็ไปมาหลังนี้อยู่ในเมืองเราจะค้างน้อยกว่าแต่ถ้าเข้าเมืองเราก็จะแวะเข้าบ้านทั้งวันมาพักมาเข้าห้องน้ำมากินข้าวและบางครั้งก็นอนตามที่สะดวกเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ซื้อจะมีบ้างที่ไม่อยู่กันทั้งบ้านประมาณเดือนหนึ่งเข้ามาขอจอดช่วงนั้นแม่เราก็ให้และคิดว่าจะจอดไม่นานแต่มาตอนนี้ลูกเขาบอกจะอยู่บ้านไม่ไปไหนแล้วจอดมาปีกว่าเราเริ่มลำบากในการใช้บ้านเพราะที่จอดมันอยู่ในร่มกันฝนตกแดดออกไหนจะขนของขึ้นรถปกติเราจะขนของมาไว้ตลอดกับขนน้ำไปใช้บ้านอื่นบ้านอีกหลังกับบ้านสวนน้ำไม่ค่อยไหลเราใช้ทั้งน้ำประปากับน้ำกรองดื่มค่อนข้างมากมันจะขนลำบากเขาบอกจะมาก็โทรบอกเคยโทรแล้วไม่รับไม่โทรกลับเคยจอดรถขวางประตูเข้าบ้านจนเราขนของไม่ได้แต่ที่หนักคือตอนนี้เริ่มรำคาญเราแล้วพอส่งข้อความไปว่าเราจะเข้าบ้านก็โทรมาถามว่าเราจะไปทำไมแล้วเมื่อไหร่จะกลับเราไม่ได้อยู่ประจำไปมาคือเริ่มไล่เราแล้วกลายเป็นว่าเราจะไปบ้านตัวเองต้องเกรงใจเขาตลกมากปัญหาคือแม่เราเขาอนุญาตไปแล้วเขาขอว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรกลัวผิดใจกันก่อนนี้เคยมีปัญหากันหลายครั้งเขาเป็นคนเอาแต่ใจชอบเอาชนะจนหลังๆเราถอยออกมาไม่สนิทก็เหลือแต่แม่ที่จะไปทานข้าวคุยกันก่อนมาจอดรถจะมาเรียกช่วงหลังแม่เราไปไล่กลับจนเราเริ่มรู้แล้วว่าไม่อยากให้มาเราก็คิดวิธีแก้ปัญหาอยู่คุยตรงๆล็อกรั้วไปบ่อยๆให้เขารู้ตัวดีไหมเท่าที่ดูตอนนี้คงยังไม่รู้ว่าสร้างปัญหาให้บ้านเราขนาดไหนแถมไม่มีความเกรงใจห่วงใยแล้วพยายามมาพูดขอซื้อบ้านทั้งที่เราบอกว่าไม่ขายที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่พึ่งเรานะถ้าไม่คบเราก็ไม่มีผลอะไรแต่ก็ไม่อยากทะเลาะกันแรงกลัวมันบานปลายน้ำใจเรามีนะถ้าไม่อยู่เราให้จอดแต่ถ้าเราอยู่มันไม่ควรจอดเลยเพราะเราต้องเข้าออกบ้านตลอดมันจะกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้อย่างเราทำธุระในเมืองอยากเข้าห้องน้ำแบตหมดเราก็ต้องแวะแล้วมันก็เป็นบ้านเราจะให้มาใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดคงไม่ได้เราคิดว่าเขาจะจอดไม่นานถ้าไม่ไปไหนก็ควรแก้ปัญหาเองหาที่จอดไม่ควรมารบกวนคนอื่นตลอดไปใจเขาใจเราเป็นเพื่อนๆจะทำอย่างไรกับคนแบบนี้ดีคะปวดหัวภาพประกอบอย่างไรก็ดีเมื่อเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวกระทู้พันทิปหลายคนก็ช่วยให้คำแนะนำว่าคนประเภทนี้ใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลถ้าไม่พูดตรงๆไม่ใช้ยาแรงปัญหาก็ไม่มีวันจบเพราะถ้าอีกฝ่ายคิดเป็นตระหนักได้เขาจะเกรงใจเองโดยไม่ต้องให้เราทำอะไรเลยอนุญาตแล้วก็ยกเลิกได้เขาไม่เกรงใจเราทำไมเราต้องเกรงใจเขาอย่าไปใส่ใจกับคนรอบข้างให้มากจนเราเดือดร้อนอ้า
ยื่นคำขาดค่ะไม่มาเอารถออกก็จะแจ้งรถลากอาจจะเริ่มเตือนเบาๆจากล็อกประตูบ้านให้เขาเอารถเข้าออกไม่สะดวกเริ่มบอกให้เขาขยับรถเพราะภารกิจของบ้านเราบางอย่างเรียกบ่อยๆหลายๆครั้งในหลายๆวันถ้ายังไม่ขยับก็คงต้องเจรจาโดยตรงว่าเราไม่สะดวกเพราะต้องใช้พื้นที่แล้วต่อมาเจ้าของกระทู้ก็อัปเดตต่อว่าขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะแสดงว่าคิดตรงกันว่าควรล็อกกุญแจหรือเอารถมาจอดเป็นวิธีที่ดีเราก็คิดแบบนี้ขี้เกียจไปคุยให้ผิดใจกันแต่ถ้าทำไปแล้วโกรธเราก็ไม่แคร์แบบนี้ก็เลิกคบไปเถอะอาลัยยุวดีมีทำนักธุรกิจสาวผู้ผลิตแคปหมึกเจ้าแรกของไทยเสียชีวิตกระทันหันในวัย38ปีเด่นออนไลน์วันที่2กันยายน2567 10:32 น.อาลัยยุวดีมีทำนักธุรกิจสาวผู้ผลิตแคปหมึกเจ้าแรกของไทยเสียชีวิตกระทันหันในวัย38ปีครอบครัวทีมงานโพสต์แสดงความเสียใจเพจ Snack Queen Mastery ปั้นแบรนด์ขนมหลักล้านโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของยุวดีมีทำนักธุรกิจสาววัย38ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกเจ้าแรกของไทยภายใต้แบรนด์โอเชียนบอยความว่าในนามของครอบครัวเพื่อนทีมงาน Snack Business Mastery และผู้ที่รักคุณยุวดีมีทำเราขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของเราพี่ยุเป็นผู้หญิงที่มีน้ำใจงามและมีจิตใจดีงามเป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จักทั้งในฐานะเพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานการจากไปของพี่ยุนำมาซึ่งความโศกเศร้าและความคิดถึงอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการดำเนินชีวิตของพี่ยุผู้ซึ่งมอบความรักและความเมตตาให้กับทุกคนรอบข้างตลอดเวลาเราจะจดจำพี่ยุในทุกๆรอยยิ้มความอบอุ่นและความห่วงใยที่มีให้เราเสมอมาแม้พี่ยุจะจากไปแล้วแต่ความทรงจำดีๆและความประทับใจที่ได้ทิ้งไว้จะยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปขอให้ดวงวิญญาณของคุณยุวดีมีทำไปสู่สุขคติและพบกับความสงบสุขนิรันดร์ขอให้ทุกคนร่วมกันระลึกถึงคุณยุวดีมีทำในทุกๆวันและส่งความรักและความคิดถึงให้คุณยุในสวรรค์ขอให้ดวงวิญญาณของคุณยุไปสู่สุขคติและพบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์คริสเมินบิ๊กป้อมเป็นฝ่ายค้านย้ำเดินหน้าทำงานตามแนวทางพรรคประชาชนการเมืองวันที่1กันยายน2567 10:37 น.คริสเมินบิ๊กป้อมเป็นฝ่ายค้านชี้ไม่ได้จับมือกันแต่เป็นพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลย้ำเดินหน้าทำงานตามแนวทางพรรคประชาชนวันที่1กันยายน2567นายพริษวัชรสิงห์ทูกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.กล่าวถึงการเตรียมร่วมงานกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ในการเป็นฝ่ายค้านว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแตกต่างกับรัฐบาลซึ่งการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นการจับมือร่วมกันเพราะมีนโยบายและอุดมการณ์สอดคล้องกันแต่ฝ่ายค้านเป็นเพียงการรวบรวมพรรคที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลและอาจมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันมากเพียงแต่ไม่ถูกร่วมรัฐบาลดังนั้นพรรคประชาชนในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านขอโฟกัสงานตามแนวทางที่พรรคได้สื่อสารกับประชาชนส่วนการโฟกัสเฉพาะพรรคประชาชนจะทำให้ฝ่ายค้านขาดเสถียรภาพหรือไม่นายพริษชี้แจงว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไม่ได้ลักษณะพรรคใครพรรคมันสิ่งใดต้องทำงานร่วมกันในเชิงกลไกที่ประชุมวิปก็ยังคงเดินหน้าต่อไป
แต่ในเชิงอุดมการณ์แนวคิดและนโยบายที่พรรคประชาชนต้องการผลักดันและใช้กลไกสภานั้นพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าต่อโดยไม่เกี่ยวข้องกับพรรคใดบ้างที่มีสถานะฝ่ายค้าน